สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองริมฝั่งโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะฮะที่หน้าอำเภอเชียงแสนณขณะนี้เนี่ยมีผลงานคล้ายๆกับเอาขยะมาเป็นผลงานศิลปะให้คนได้มาเสพงานศิลป์จากขยะนะฮะก็ข้างหลังตรงนี้เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอเดี๋ยวไปดูผลงานศิลปะที่น้องๆนักเรียนได้จัดแสดงให้กับนักเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองเชียงแสนเนี่ยได้ดูความคิดสร้างสรรค์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็โอ้โหตอนนี้หมอกลงมากหมอกจัดนะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังเราที่เป็นแม่น้ำโขงแล้วก็หมอกที่ลอยขึ้นมาจากตัวแม่น้ำโขงนะครับผมก็ได้บรรยากาศอากาศยังหนาวอยู่นะขณะช่วงที่เรามานี่ก็ปลายเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานศิลปะกันดีกว่านะฮะตรงนี้ก็จะนี่เดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆกันนะฮะเริ่มจากผลงานชิ้นแรกของเรานะครับผมก็คือพระเชียงแสนโดยโรงเรียนบ้านแซววิทยาอุปกรณ์ที่เอามาใช้ก็จะเป็นแผ่นซีดีขวดน้ำพลาสติกทาสีนะฮะที่เป็นดอกไม้ข้างบนนี้ก็จะเป็นอะไรนะที่เรากินกาแฟกันนะที่ครอบนะแล้วดอกไม้ตรงนั้นจากขวดน้ำพลาสติกเหมือนกันก็จะเป็นเรือเราเจอจำลองมาจากสามเหลี่ยมทองคำที่เป็นเรือแล้วก็บรรทุกพระพุทธนวะล้านตื้อลือโลกนะครับอันนี้สวยนี่ไอเดียดีนะฮะมาตรงนี้เศษขวดเหมือนกันแล้วก็แต้มสีนะฮะผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าเมืองเชียงแสนเป็นรูปเจดีนะเป็นรูปเจดีแล้วก็ปิดทองนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมทองคำของโรงเรียนประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาเป็นขวดพลาสติกนะครับตรงนี้กลางคืนน่าจะสวยนะเพราะว่ามันมีหลอดไฟอยู่เป็นขวดพลาสติกแกะแบนออกนะแล้วก็เอามาสวมเข้ากันตรงนั้นเป็นฐานขวดตรงนี้เอามาติดกันแล้วก็ทาสีที่เป็นเฉดธงชาตินะครับข้างบนเขียนว่าสามเหลี่ยมทองคำโกลเด้นไทแองเกิลนะฮะแล้วก็มีรูปช้างที่เป็นฟอยล์ภาพนี้เขียนว่าสีสันแห่งลำน้ำโขงนะฮะสังเกตว่าเป็นขนมขบเคี้ยวที่เป็นเฉดสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็เอามาเรียงต่อกันให้เป็นภาพคล้ายๆแม่น้ำโขงนะฮะอันนี้ไอเดียดีเอามาแปะตรงไหนแผ่นป้ายนะฮะแล้วก็มีฟอยล์อันนี้ข้างหลังนั่นจะเป็นตัวพลาสติกที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะสวยมากแล้วก็ฝั่งนี้ที่เราเดินมาก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเฉดสีถ้ามองไกลๆนี่ก็สวยนะเห็นไหมข้างล่างก็เอาขวดน้ำแล้วก็สีฟ้ามาใส่ก็เหมือนแม่น้ำนะฮะแม่น้ำโขงแล้วก็เศษซองขนมขบเคี้ยวยี่ห้อต่างๆที่กินแล้วทิ้งก็มาแปะเป็นผลงานศิลปะวัฒนธรรม4แผ่นดินถิ่นมรดกล้านนาอันนี้เพาะนะฮะเพาะดี4แผ่นดินก็น่าจะเป็นไทยลาวจีนเมียนมานะครับโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยขวดน้ำพลาสติกอัตลักษณ์เชียงแสนงามล้ำค่าเมืองเก่ามีชีวิตภายใต้โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสนเป็นชื่อโครงการเขานะฮะนี่มองออกมาจากฝั่งนี้สวยมากเข้าท่ากับพ่อแล้วก็นี่บรรยากาศเมืองริมฝั่งโขงเชียงแสนณขณะนี้นะฮะช่วงที่เรามาก็ดวงอาทิตย์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งละประมาณสัก9โมงนะครับที่เรามาเดินเล่นมาเที่ยวมาดูผลงานศิลปะแล้วก็ดูความงามของธรรมชาติเมืองเชียงแสนนะครับเรือที่กำลังล่องอยู่กลางลำน้ำอยู่นี่คนก็มาเที่ยวกันนะฮะข้างๆกับที่ว่าการอำเภอเชียงแสนนะครับผมจะมีพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะฮะนี่ไงพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะครับผมอยู่ที่วิหารหลังนี้วิหารสวยมากนะครับต้องบอกแล้วก็เห็นไหมรูปลวดลายศิลปะต่างๆที่เป็นหลังเล็กๆนะครับผมให้
คนได้มากราบไหว้บูชาพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆดูความงามของพระเชียงแสนรุ่นสิงห์หนึ่งที่สวยที่สุดในโลกเลยนะฮะต้องบอกก่อนเลยนี่ชอบพื้นหลังที่เป็นสีแดงแล้วก็เอาสีทองมาแต้มไว้นะฮะมีคนเอาข้าวเอาน้ำมาถวายพระด้วยครับแล้วก็มาเดินเล่นเวียงเชียงแสนมาช่วงเวลาประมาณสัก8โมง9โมงนะฮะก็จะได้เห็นผลงานศิลปะของนักเรียนที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็เอาเศษขยะเศษขวดพลาสติกแล้วก็แผ่นขนมขบเคี้ยวต่างๆมาแปะเป็นผลงานนะให้ได้เสพบางทีศิลปะก็ไม่ได้อยู่จำกัดเฉพาะสีผู้กันแล้วก็แผ่นผ้าหรือว่ากระดาษอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ศิลปะก็ถูกประยุกต์เอาสิ่งต่างๆรอบตัวมาทำเป็นผลงานให้เราเสพงานศิลป์ได้นะครับผมเชียงแสนก็เป็นเมืองเล็กๆที่มีชีวิตแล้วก็มีวัดเก่าๆมากมายเลยนะครับผมเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ